สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้พวกเราเองก็จะมีปัญหาเรื่องโควิด -19 ใช่ไหมครับช่วงนี้ผมก็หยุดงานนะครับก็อยู่ที่บ้านทำคลิปต่อก็ค่อนข้างจะลำบากความจริงผมเองก็อยากจะรอนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดเหตุการณ์นี้ได้สักทีนึงแล้วค่อยทำคลิปวิดีโอต่อก็ได้เห็นถึงเหตุการณ์ผ่านทางสื่อต่างๆพอเกิดเหตุการณ์นี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะรอไม่ได้ครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะสื่อความรู้สึกดีๆผมก็หวังว่าผมสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่ได้ชมมีโอกาสได้คิดถึงความหมายของชีวิตไม่มากก็น้อยนะครับขอเป็นกำลังใจให้อีกคนหนึ่งนะครับและที่ลืมไปไม่ได้ก็คืออยากจะขอขอบคุณกับทุกๆท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในทุกๆส่วนโดยเฉพาะคุณหมอทีมแพทย์ทุกท่านหรือแม้แต่พี่ๆพนักงานเก็บขยะที่แม้จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทุกท่านยังเสียสละทำหน้าที่ของท่านอยู่อยากขอบคุณจากใจอีกครั้งหนึ่งครับและหากท่านใดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับThank you.
ีกนานแค่ไหนที่มันจะผ่านไปหากดูเหมือนมันไกลเกินมองให้เห็นคุณค่าไว้ว่าในวันที่เราอ่อนแอก็จะได้รู้ว่าใครอยู่ข้างๆกันจะสู้ไปพร้อมเธอเพื่อวันที่เราได้ชิดใกล้กลับมาเคียงข้างกันเติมฝันที่หยุดไปให้รู้ความคิดถึงเป็นเช่นไรเดินตามมาพบคนที่เคยคุ้นใจกลับมาได้ไหมคืนวัน